ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาออกประกาศยกระดับคุมเข้มโควิด -19 สั่งห้ามเดินทางเข้าจังหวัดยกเว้นกรณีจำเป็นและต้องเป็นผู้ได้รับวัคซีนแล้วหรือมีผลตรวจเป็นลบโดยให้ตั้งด่านบริเวณขาเข้าอำเภอทับปุดอำเภอกระปงและอำเภอตะกั่วทุ่งตั้งแต่วันที่ 3-16 สิงหาคมรวม 14 วันส่วนที่จังหวัดปัตตานีขยายเวลาใช้มาตรการเฝ้าระวังโควิด -19 เพิ่มตั้งแต่ 1-31 สิงหาคมศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TTB ประเมินการปิดคลัสเตอร์โรงงาน5กลุ่มหากยังควบคุมการระบาดโควิด -19 ไม่ได้และต้องขยายเวลาปิดโรงงานอาจส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกเสียหายกว่า 1.9 แสนล้านบาทจุดการส่งออกทั้งปีโตต่ำกว่า 7% พร้อมแนะมาตรการเร่งด่วนโดยตรวจคัดกรองทำบับเบิลแอนด์ซีลและเร่งฉีดวัคซีนเจ้าหน้าที่เรือนจำและตำรวจสภ.เมืองสุพรรณบุรีกระจายกำลังเร่งติดตามตัวนักโทษชายอีก2คนที่ยังหลบหนีคาดยังซ่อนตัวในพื้นที่พุ่งเป้าบ้านญาติและภูมิลำเนาเกิดด้านผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรียืนยันทั้งหมดเป็นนักโทษแรกรับที่กักตัวอยู่ในห้องกักโรคไม่ได้หลบหนีจากเรือนจำใหญ่